บ้านสระฝันสวัสดีค่ะวันนี้ป้าส้มจะมาเปิดถังเพาะอะไรเอ่ยถั่วงอกค่ะถั่วงอกปลอดสารเพาะเองที่บ้านง่ายๆทำตามวิธีเดิมที่ป้าส้มเคยลงคลิปไปนะคะเดี๋ยวป้าส้มจะแปะคลิปเดิมไว้ให้เนาะการเพาะถั่วงอกวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดค่ะง่ายกับป้าส้มเพราะว่าป้าส้มไม่มีเวลามาพิถีพิถันกับมันก็แค่รดน้ำเช้าเย็นพอดีช่วงนี้เป็นวันหยุดป้าส้มก็เลยลองทำดูค่ะแล้วก็เปิดน้ำใส่กะละมังไว้ล้างเลยเนาะใครสนใจวิธีทำไปดูที่คลิปนะคะเดี๋ยวป้าส้มจะแปะคลิปไว้ให้เป็นวิธีที่สะดวกมากเลยค่ะลองมาหลายวิธีแล้วทั้งตะกร้าขนมจีนทั้งใส่กระบอกทรายมันไม่เหมาะสำหรับป้าส้มอะค่ะวิธีนี้เหมาะที่สุดเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะชั้นกลางๆที่มันมีน้ำหนักกดทับมันจะสวยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยรากเขาจะอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกแบบตัดรากได้หรือไม่ก็กินทั้งรากอย่างนี้แหละเพราะว่าเราเพาะเองเราไม่ต้องกลัวรากเขาก็สั้นๆไม่ยาวมากนะคะหรือจะตัดก็ใช้วิธีเอามีดตัดค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวทำให้ดูใช้วิธีนี้ได้ค่ะเอามีดตัดตรงนี้ได้เลยเพราะว่าแผ่นนี้เขาจะแข็งๆเขารองมีดไว้ก็พอดีค่ะเนี่ยค่ะพอดีกับคมมีดเลยก็เป็นถั่วงอกตัดรากได้เป็นอย่างดีนะคะแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยได้ถั่วงอกอวบๆชั้นบนจะสั้นๆงองๆนะคะแต่ถ้าชั้นล่างจะสวยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนี่นะคะชั้นล่างลุงฝันดูชั้นล่างจะสวยกว่าชั้นอื่นเพราะว่าเขามีน้ำหนักกดทับแล้วก็อยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะอันนี้เขายังไม่ยาวมากเขาก็จะสั้นๆรากไม่ยาวปลาส้มก็จะไม่ตัดรากนะคะเห็นไหมคะรากยังไม่ยาวปลาส้มจะไม่ตัดรากก็จะเอาทั้งอย่างนี้เลยผัดเลยนี่ค่ะสวยไหมคะถ้าใครชอบยาวมากๆก็ให้เวลาเพิ่มอีกสักวันหนึ่งรดน้ำบ่อยๆนะคะอย่างนี้ค่ะของปลาส้มขนาดนี้ปลาส้มกำลังดีอร่อยกรอบแล้วค่ะอีกชั้นนึงค่ะลุงฝันอีกชั้นนึงอีกชั้นนึงนี่ค่ะนี่คือชั้นสุดท้ายค่ะชั้นสุดท้ายรากไม่ยาวว่าส้มจะไม่ตัดรากนะแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ล้างค่ะล้างหลายๆน้ำนะเขาจะได้ไม่เหม็นเขียวระหว่างที่ล้างนี่ตัวเปลือกของถั่วก็จะหลุดออกไปค่ะเราก็จะได้แต่ถั่วงอกขาวๆเปลือกเขียวๆก็จะค่อยๆหลุดไปในช่วงที่เราล้างนี่แหละอ
้ำห้าน้ำได้นะคะแล้วแต่เราดมดูกลิ่นว่าเขามีกลิ่นเม้นเขียวไหมหมดกลิ่นหรือยังค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะเศษของเปลือกถั่วเราก็เอาไปใส่ดินหมักได้ค่ะบำรุงพืชได้เป็นอย่างดีอีกด้วยระหว่างล้างเจอเม็ดไม่สวยเม็ดไม่สมบูรณ์เราก็เก็บออกนะคะเก็บทิ้งเลยโอเคค่ะลุงขวัญขอตัวล้างก่อนแป๊บหนึ่ง